ามพี่ตูนบอดี้สแลมวิ่งอีกแล้วสิโอ้โหไม่ใช่วิ่งฮะรอบนี้มาพี่ตูนควักออกมาเลยฮะอ๋อไม่ต้องวิ่งแล้วควักออกมาเลยควักเงิน 300,000 บาทเพื่อเอาไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดหนองคายต้องสาธุต้องสาธุนะฮะอนุโมทนาบุญกับพี่ตูนด้วยไปติดตาม Facebook ที่มีการเผยแพร่เรื่องราวเรื่องนี้ดูนะครับขึ้นมาเลยจ้านี่นะฮะFacebook ชัดพิสิทธิ์เย็นกลางปานซ่านะครับก็โพสต์ภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวว่านี่แหละฮีโร่ของจริงเลยนะเป็นภาพที่คุณพยาบาลโรงพยาบาลสักใครนะฮะกำลังอธิบายพี่ตูนว่าเนี่ยเครื่องปั๊มหัวใจทางโรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่เครื่องเดียวทั้งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เก่ามากแล้วอยากให้พี่ตูนช่วยพอพูดจบเมื่อพี่ตูนยิ้มอ่อนๆฮะแล้วบอกว่าผมขออนุญาตซื้อเครื่องปั๊มหัวใจให้ใหม่นะครับผมโอนเงินส่วนตัวมูลค่า 330,000 ให้ทางโรงพยาบาลสักใครเสียงพี่ตูนหล่อมากแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะครับว่าชีวิตคนนึงสำคัญมากนะครับคำพูดของพี่ตูนไอดอลเลยเจอกันแน่นอนครับพี่9คนละ9เพื่ออีสานนี่การช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นตอนที่พี่ตูนนะฮะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสักใครจังหวัดหนองคายไปเข้าพบแพทย์และตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ที่หนองคายนะครับน่าจะอยู่ในโปรเจกต์โครงการ9คนละ9ปี2ช่วยระดมทุนให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในต่างจังหวัดด้วยนี่นะฮะควักเลย 300,000 เป็นไงสุดยอดจริงๆผู้ชายคนนี้นะคะโอ้โหนี่นะฮะ